ับการรักษาการมือเย็นนะครับมือเย็นมือมันจะเย็นๆนะแต่อาการมือเย็นนี่จะมาจากตรงนี้เจ็บหน้าอกนะครับเจ็บหน้าอกด้านซ้ายบางทีเราเจ็บหน้าอกซ้ายนี่เราเรียกว่าเป็นโรคหัวใจนะจริงไม่ใช่มันเกิดจากเราแยกกลุ่มนั้นแล้วเป็นสะบักชนก็ได้นะแต่ถ้าเจ็บหน้าอกซ้ายแล้วมันเหนื่อยด้วยเนี่ยอาจจะเป็นโรคหัวใจแต่ถ้าเจ็บหน้าอกซ้ายปุ๊บแล้วนอนตื่นมาเนี่ยถ้านอนหมอนสูงเนี่ยก็เป็นได้นะครับมันมีโรคหนึ่งที่เราเรียกว่าโรคอาจารย์ชอบเรียกว่าโรคต่ำส้มต่ำนะแต่คนที่เขาไม่ได้ต่ำส้มต่ำนะเกิดจากการต่ำส้มต่ำคือทับคำมืออย่างเงี้ยนะก็คือเกิดจากโรคที่เรียกว่าทอรัสซิกออฟเลสซินโดรมนะครับตรงคอนะตรงคอมันจะมีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งที่มันร้อยไปตรงคอเนี่ยมาปักกันที่ตัวซี่โครงนะชิ้นที่1กับชิ้นที่2เนี่ยนะปักร้อยลงมานะกล้ามเนื้อนั้นเราเรียกว่ากล้ามเนื้อสคาลินนะครับมันได้ปักที่ตัวกระดูกคอนะตรงทรานสเวิร์สโปรเซสของคอเนี่ยนะทำให้กล้ามเนื้อมัดเนี่ยมันเกร็งตัวมากแล้วก็มาเกี่ยวโยงกับกล้ามเนื้อมัดหนึ่งที่สำคัญมากนะเราเรียกว่ากล้ามเนื้อมัดนั้นว่าเพกโตราลิสไมเนอร์เนี่ยพอมันรัดสามมันเนี่ยก็อันนี้มี3มัดอันนี้มี1มัดแล้วอันนี้คุมไว้อีกนะมือจะชาได้ลองแก้ไขได้นะอันนี้จะแก้ไขให้ดูคนนี้ก็เป็นแล้วเขาหาคลิปไม่มีเลยก็เลยให้เขาดูว่าเนี่ยจริงการแก้ไขเราจะแก้ที่ตัวเพกโตริสไมเนอร์ก่อนนะเราจะหาไอ้ตัวปุ่มกระดูกด้านหน้าเนี่ยที่เราเรียกว่าโคลคอยด์โปรเซสเนี่ยนะแล้วก็กดลงไปนะหาคำหาเงี้ยเขย่ามือด้วยพอเจอแล้วเราก็กดเลยเนี่ยเนี่ยกดลงไปเลยนะนี่จ้วงไปเลยเจ็บไหมเจ็บมากเนี่ยคลายที่เพกโตราลิสก่อนก็ได้นะครับคลายตรงกันนะมัดเล็กเองมันมี3ส่วนคลายอย่างนี้ก็ได้นะยังไงก็คือดูตรงกระดูกไฮปลานะครับตรงคาวิเคิลอยู่ใต้นะลิฟต์หนึ่งจะอยู่แถวๆกระดูกคาวิเคิลนะเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อเจ็บไหมเนี่ยนะก็กดอย่างนี้นะครับกดลงไปนะให้มันหย่อนหน่อยนึงนะสังเกตมืออาจารย์จะต้องงอนี่ขึ้นมานะแล้วก็เอาไหล่ขึ้นมาเพื่อให้กล้ามเนื้อเพกโตราลิสมันหย่อนนิดนึงเพื่อจะกดลงไปใช้เป็นเทคนิคของสเตนเคาน์เตอร์สเตนนะกดวัน10ครั้งเนี่ยแล้วก็ปล่อยนะมันดีแล้วค้างไว้หาเจอแล้วค้างไว้เลยนี่ถ้ามันเจ็บมากก็ค้างไว้แล้วก็งอลงไปอีกนะเพื่อจะได้เป็นนี่งอเลยนะอย่างนี้นี่จะปวดร้าวมากนะค้างไว้ประมาณ90วินาทีจริงๆพวกนี้ก็กดจุดนี้ก็เป็นจุดของคอตรงหมอนก็ได้นะคอตรงหมอนก็เป็นนอนหมอนสูงก็เป็นนะคนไข้ให้ประวัตินอนหมอนสูงก็เป็นได้นะเหมือนคล้ายๆพวกคอตกหมอนกดเลยเนี่ยคลายแล้วเนี่ยเมื่อมันคลายแล้วเราจะมาจัดการอีกมัดหนึ่งก็คือตัวกล้ามเนื้อสแคลินนะมาดูฝั่งนี้นะสแคลินก็จะอยู่ตรงฐานเอามือซอดอย่างนี้นะแล้วก็มันจะอยู่ตรงฐานนะโรคอีกแบบหนึ่งอาจจะเกิดจากการใส่ทองเส้นใหญ่ก็ได้นะมันใส่แล้วมันหนักคอก็เป็นไปได้วิธีแก้ง่ายๆมากนะใส่ทองเนี่ยฝากหมอไว้ให้หายเลยทองหายนะไม่ใช่โรคหายนะอย่างนี้นะตัวฐานนี่นะเห็นไหมนี่ฐานตัวนี้สแคลีนจะเกาะตรงจับที่ปุ่มกระดูกก็ไล่ลงไปมาเจอตรงฐานนะหาลิปก็คือแหย่ลงไปใต้ตัวคาวิเคิลนะไปเจอลิปวันนะนี่กดอย่างนี้นะล็อกไว้นะเราจะงอนิดนึงนะงอแล้วก็เอียงนิดนึงแล้วก็กดมาใส่กับมือเราอย่างนี้นะถ้าโดนนี่มันจะวิ่งลงไปที่แขนนะครับสแคลเลตนี่เป็นในส่วนของอันจีเรียพาร์ทนะกดค้างไว้30วินาที3รอบนะครับเมื่อเรากดบ่อยๆเราจะรู้เลยว่ามันเป็นกล้ามเนื้อน่าจะไปกดตุ๊บๆๆเส้นเลือดไม่ได้ตรงนี้มีเส้นเลือดด้วยระหว่างก็กดตรงกล้ามเนื้อมันจะแข็งๆนิดนึงแข็งๆนิ่มๆกดได้รักษา2มัดนะทั้งสแคลีน3มัดแล้วก็เพกโตราลิสไมเนอร์ก็แก้ไอ้ทอราซิกออฟเลสซินโดรมได้ง่ายๆ
ก็มากดตรงสุดท้ายก็มากดที่ต้นฐานมันนะฐานมันมากดตรงนี้นะแล้วก็กดที่ตรงฐานกระดูกโปรเซสของกระดูกชิ้นที่1 2 3ยืดอันนี้กดยืดนะกดยืดด้วยได้ sub occipital ด้วยได้หลายมัดนะนะกดยืดแล้วแต่ผลเราจะได้มัดไหนเลือกเอานะแต่ตัวนี้ไม่ได้นะกดตัวนี้ลองกดกันดูนะครับง่ายๆนะโรคตำส้มตำก็จะหายได้นะมือเย็นชาแขนก็หายได้โอเค